เดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผมด้านบนด้วยกรรไกรตัวนี้วาเลนเต้ด้ามสีทองที่ใช้อยู่ประจำอันนี้จะเป็นทรงทูบ็อกซ์เราตัดด้านข้างเรียบร้อยหมดแล้วเรามาดูความยาวความยาวที่สำหรับผมที่สำหรับผมชอบนะคือประมาณชนหูนี้นี่เรามาร์คไว้ก่อนเลยถ้ากรรไกรดีๆนะผมจะไม่วิ่งอันนี้ตัดจะช้าเลยเนี่ยพอเรามาร์คจุดนี้เรียบร้อยเสร็จเราก็ดึงมาเป็นไกด์ไลน์ดูนะสังเกตผมดีๆว่ามันวิ่งไหมไม่มีวิ่งเลยทำรอบหัวมาเรื่อยๆเราจะทำด้านข้างก่อนนี้เรามาดูแบบเร็วๆกัน